เชื้อยังคงพุ่งสูงแม้ว่าจะไม่ได้ไปแตะหลัก 2,000 นะแต่ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนี่สิครับกลับมาแตะระดับสูงสุดอีกครั้งหนึ่งที่15รายนะครับมาเน้นย้ำข้อมูลที่ผู้ช่วยโฆษกศบค.ได้แถลงเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับดูกันชัดๆนะครับวันนี้ตัวเลขรายใหม่เพิ่มขึ้นมา 1,583 รายเป็นตัวเลขสะสมตั้งแต่การระบาดรอบแรกจนถึงรอบล่าสุดนี้ผู้ป่วยสะสมรวมกันอยู่ที่ 65,153 รายครับถ้าแยกเป็นการระลอกใหม่ก็คือการระบาดในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็อยู่ที่ 36,000 กว่ารายนะครับขณะที่ตัวเลขผู้ที่หายป่วยสะสมตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็มีอยู่ที่ 36,254 รายขณะเดียวกันจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาใหม่ในวันนี้เนี่ยมาจากต่างประเทศเพียงแค่4รายเท่านั้นนะครับที่เหลือนี่อยู่ในประเทศหมดเลยนะครับมาดูในกรอบสีดำนะครับบวก15ตรงนี้แหละครับมีนัยสำคัญเพราะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงสูงอยู่นั่นเองนะซึ่งผู้เสียชีวิตนั้นกระจายอยู่ในหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครมากสุด9รายชลบุรีพัทลุงสุราษฎร์ธานีนครปฐมราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์จังหวัดละ1รายนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลสถิติสำหรับการระบาดของโควิด-19 ในระลอกใหม่นะคะครั้งนี้ต้องบอกว่าเชื้อรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าระยะเวลา1เดือนผู้ติดเชื้อมากกว่า 36,000 รายนะคะและเสียชีวิต109รายค่ะถ้าคิดเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตต่อวันประมาณ3รายด้วยกันนะคะข้อมูลของการระบาดรอบนี้เดี๋ยวเราเอามาเทียบเปรียบเทียบสัดส่วนให้ดูกันด้วยนะคะว่าถ้าเทียบกันกับการระบาดรอบที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างค่ะเริ่มต้นเดือนนะคะด้วยวันที่1เมษายนเนี่ยการระบาดของโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อในตัวเลข2หลักเลยนะคะ26รายด้วยกันแล้วหลังจากนั้นวันที่5เมษายนขยับเพิ่มเป็น3หลักค่ะเราจะเห็นว่าในระยะเวลาไม่กี่วันเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกราฟพร้อมๆกันนะคะตัวเลขสะสมในระยะเวลา1เดือนค่ะผู้ติดเชื้อ 36,290 รายจากกราฟจะเห็นว่า1เมษายนยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อในตัวเลข2หลักนะคะคือ26รายและหลังจากวันที่1เมษายนค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่ขยับขึ้นมาเป็นตัวเลข3หลักในวันที่5เมษายนคือ194รายจากนั้นตัวเลขขยับปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะจนวันที่11เมษายนจำนวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มไปบวกเพิ่มในวันเดียว967รายค่ะและจากนั้นตัวเลขก็เพิ่มต่อเนื่องขึ้นไปแตะหลักพันในวันที่14เมษายนคือ 1,335 รายโดยตัวเลขอยู่ที่หลักพันกว่าๆต่อเนื่องอยู่9วันนะคะจนในที่สุดหยุดไม่อยู่ค่ะคุณผู้ชมจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันทะลุไปถึง 2,000 รายเมื่อ23เมษายนและตัวเลขหลัก 2,000 ก็อยู่ต่อเนื่อง6วันด้วยกันนะคะจนถึงวันที่28เมษายนจากกราฟค่ะจำนวนของผู้ติดเชื้อทุบสถิติสูงที่สุดคือ24เมษายนติดเชื้อ 2,839 รายจากนั้นจำนวนลดลงมาอยู่ที่หลัก 1,000 เมื่อวานนี้นะคะ 1,871 รายและวันนี้ค่ะตัวเลขก็ลดลงมานะคะอยู่ที่ 1,583 รายซึ่งจากจำนวนของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะก็ส่งผลทำให้มีจำนวนของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเดือนเมษายนค่ะจำนวนของผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่3วันที่9และวันที่10วันละ1รายจากนั้นวันที่17และ18เมษายนเสียชีวิตวันละ2รายนะคะ19เมษายนมีผู้เสียชีวิต3ราย20เมษายน4ราย21เมษายน2รายส่วนวันที่22เมษายนค่ะมีผู้เสียชีวิต7รายถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดเป็นครั้งแรกนะคะจากนั้น23เมษายนคือ4ราย24เมษายน8ราย25เมษายนตัวเลขแตะ2หลักค่ะ11ราย26เมษายน8ราย27เมษายนเป็นวันที่จำนวนผู้เสียชีวิตทำสถิติสูงสุดอีกครั้งหนึ่งคือ15รายนะคะเช่นเดียวกันกับ28เมษายนจำนวนผู้เสียชีวิตก็คือ15ราย29เมษายนเมื่อวานนี้ผู้เสียชีวิต10รายและวันนี้ค่ะก็ตัวเลขเด้งกลับขึ้นไปที่จำนวนผู้เสียชีวิต15รายนะคะซึ่งจากข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขจะพบว่าการเสียชีวิตค่าเฉลี่ยเร็วที่สุด3วันนานสุด16วันค่ะ
ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตจะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวนะคะและทีมข่าวเองก็ได้รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตจากผู้ติดเชื้อทั้ง3ระลอกมาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความรุนแรงของการระบาดในระลอกเดือนเมษายนค่ะที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างน่าตกใจเมื่อเทียบกันกับ2ระลอกที่ผ่านมานะคะก็อยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนได้ระมัดระวังป้องกันตัวเองค่ะการระบาดรอบใหม่นี้ครบ1เดือนนะคะอย่างที่เรียนไปผู้เสียชีวิต109รายและคิดเป็นค่าเฉลี่ยออกมาคือ3รายต่อวันค่ะย้อนกลับไปเมื่อการระบาดในระลอกแรกเดือนเมษายนขออภัยค่ะเดือนมกราคม2563ถึงวันที่14ธันวาคม2563รวมระยะเวลา11เดือนครึ่งหรือประมาณ354วันมีผู้เสียชีวิต60คนนะคะขณะที่การระบาดระลอก2หรือระลอกเดือนธันวาคม2563ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะเพิ่มเติมอีก34คนและนับตั้งแต่ประเทศไทยมีการระบาดค่ะก็มีผู้เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศ203คนแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ